เวลาที่เพื่อนๆมาเลือกสินค้ากระเป๋ากล้องยี่ห้อบิลลิงแฮมที่ร้านลุงหนอเนี่ยนะฮะลุงหนอจะเจอคำถามที่ถามประจำเลยก็คือว่าลุงหนอครับสีไหนสวยเนี่ยฮะซึ่งเป็นคำถามที่ลุงหนอบอกเลยว่าตอบยากเพราะว่ารสนิยมความชอบไม่เหมือนกันแต่คลิปนี้ลุงหนอตั้งใจทำมาเพื่อแนะนำเป็นไกด์ให้กับเพื่อนๆเวลาเลือกซื้อกระเป๋าบิลลิงแฮมนะครับแต่ส่วนหนึ่งลุงบอกเลยว่าถ้าจะเลือกซื้อบิลลิงแฮมแวะมาลองได้เลยร้านลุงหนอมีครบทุกสีลองได้แวะมาเลยครับกันเองไม่ต้องกลัวคือบางทีเห็นห่อพลาสติกไว้นี่ไม่กล้าเข้ามาลองลุงบอกเลยว่าลุงห่อกันฝุ่นเพื่อนๆฉีกลองสะพายได้หมดนะฮะก็เรื่องสีเรากลับมาเรื่องสีเพราะว่าคือเวลามาเนี่ยลุงหนอก็ขายบิลลิงแฮมไปเยอะพอสมควรเลยนะลุงก็ใช้เขาเรียกว่าประสบการณ์นะฮะเพราะว่าส่วนหนึ่งเวลาเราเลือกซื้อเนี่ยหลายๆคนเขาบอกว่าเวลามาซื้อกระเป๋ากล้องที่ร้านลุงหนอเนี่ยเหมือนมาเลือกกางเกงยีนหรือรองเท้าหนังหล่อๆเท่ๆต้องมาลองดูว่าเข้ากับเราไหมถามว่าวิธีการตัดสินใจเนี่ยส่วนหนึ่งก็คือความชอบแต่ความชอบกับเขาเรียกอะไรความชอบกับความแมทเนี่ยมันจะต้องเขาเรียกอะไรแยกกันลูกค้าลุงเข้ามาอย่างล่าสุดยกตัวอย่างนี่อยู่ตรงนี้นี่คือฮาร์ฟลี่โปรสีเขียวช็อกโกแลตเขียวช็อกโกแลตเนี่ยลุงบอกเลยนะเหมาะกับคนผิวขาวๆคนสะอาดเขาเรียกว่าผิวดีเลยขาวๆเนียนๆเลยเพราะว่าการที่สีเขียวเนี่ยมันจะทำให้ดูสะอาดดูไฮไฮถ้าดูอยู่ก็เรียกภาษาไว้ดูว่าดูไฮโซดูแพงดูมีราคาว่าไงเธอนะฮะเพราะฉะนั้นลูกค้ากลุ่มที่ผิวขาวๆเนี่ยลุงหนอจะเชียร์เป็นสีออกเขียวหรือสีแซดนี่นะครับอันนี้เขียวช็อกโกแลตมันจะมีเขียวแทนด้วยนะฮะแต่สีนี้เป็นสีที่ลุงขายดีเป็นประจำนะฮะเพราะฉะนั้นคนผิวขาวลุงหนอบอกเลยมาลองสีพวกนี้สีออกเขียวนี่รับประกันเลยมันจะช่วยแบบเสริมขึ้นไปเลยฮะมันจะดูแบบดูดีอะดูแพงเลยนะฮะกับลูกค้าอีกกลุ่มนึงเอาข้างตัวลุงหนอแบ็คก็คือสีดำล้วนสีดำล้วนลุงบอกเลยไม่ต้องคิดอะไรมากได้หมดเลยโดยเฉพาะลูกค้ากลุ่มที่บอกว่าลุงหนอครับบางทีผมไปรับงานผมต้องใส่สูทผูกไทลุงก็เชียร์สีเบสิกเลยสีดำไปซึ่งสีดำของบิลลิงแฮมก็สวยมากๆเลยนะเขาจะเป็นสีเดียวที่ขิบจะเป็นเงินถ้าเป็นสีอื่นก็จะเป็นเหลืองๆไอ้เจ้านี้ก็เป็นสีดำดุๆมาเลยสีดำลุงบอกเลยได้หมดเลยครับแทบไม่ต้องลองนะฮะแต่บางท่านเขาก็บอกลุงหนอครับผมซื้อกระเป๋ากล้องทีไรก็ดำตลอดมันเบสิกไปหน่อยก็เลือกสีอื่นเอาไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยมาเลือกนะฮะส่วนตัวลุงหนอเองเนี่ยเพื่อนๆทราบแล้วลุงหนอใช้สีกากีแทนก็คือสีออริจินอลของบิลลิงแฮมเขาเลยตัวนี้ลุงบอกเลยว่ายิ่งใช้ยิ่งสวยสีกากีแทนเหมาะกับใครความรู้สึกลุงหนอนะคนที่แต่งตัวเซอร์ใส่เกงยีนซีดๆเซอร์ๆรองเท้าหนังเปิดๆเก่าๆให้ดูคลาสสิกใช้สีพวกนี้นะฮะหรือลูกค้าบางท่านบอกว่าลุงหนอครับถ้าบิลลิงแฮมผมก็ต้องเอาสีนี่แหละเพราะว่ามันเป็นสีออริจินอลดั้งเดิมของเขาเพราะว่ายี่ห้อนี้นี่ร่วม50ปีเลยครับเรื่องลุยฟ้าลุยฝนเพื่อนๆไม่ต้องกลัวเลยลุงบอกแต่เดิมเลยว่าถ้าจะเลือกซื้อกระเป๋ากล้องถ้าจะเอาของดีนะอย่างมีเด็กๆ เข้ามาคุยบอกลุงหนอคุยไปเลยครั้งหนึ่งคนเล่นกล้องต้องมาให้ถึงก็คือยี่ห้อบิลลิงแฮมนี่แหละขอเขาดีจริงๆนะฮะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นอยู่ที่ความชอบด้วยแต่รับประกันว่าใครมาซื้อมาลองบิลลิงแฮมร้านลุงหนอนี่รับประกันเรื่องความเท่ความหล่อเดี๋ยวลุงหนอดูให้เรื่องสีอ่ะนะครับอ้าว 3-4 อย่างนะส่วนสีอื่นๆพวกสีสเปเชียลพวกลิมิเต็ดมีสีน้ำเงินสีเทาสีแดงตรงนั้นเพื่อนๆมาเลือกอีกทีนึงไอ้ตรงนั้นเป็นสีเฉพาะนะฮะซึ่งมันก็หลังๆลุงบอกนะไม่ค่อยมีของเข้ามาแล้วของมาน้อยแล้วเพราะฝรั่งเขาเวลาเขาเลิกผลิตเขาก็เลิกไปเลยนะครับอ้าวแนะนำคลิปนี้คร่าวๆกันเพราะว่าเป็นคำถามที่ลุงหนอบอกเลยว่าตอบยากมาลองกันหยิบลองได้เลยไม่ต้องกลัวร้านลุงหนอมีครบทุกสีไว้มานะครับ